าสติกหรือพลาสติกเพื่อการแพทย์นะคะคือพลาสติกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะนำมาทำเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ปลอดภัยต่อคนไข้สามารถผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อที่ต้องใช้อุณหภูมิสูงหรือสารเคมีได้โดยไม่เสียสภาพไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองหรือเสื่อมสภาพจากสารเคมีเมื่อมีการนำไปใช้กับคนไข้ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะ medical grade plastic มักจะเป็นเทอร์โมพลาสติกที่นำมา reuse หรือว่า recycle ได้ค่ะแถมยังมีราคาถูกนะคะเมื่อเทียบกับวัสดุชนิดอื่นและขึ้นรูปได้หลากหลายค่ะทำให้ได้วัสดุรูปทรงต่างๆกันไปตั้งแต่เข็มฉีดยาอุปกรณ์ในเครื่องช่วยหายใจเรื่อยไปจนถึงรากฟันเทียมข้อกระดูกอวัยวะเทียมซึ่งการผลิตนั้นนะคะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นสำคัญค่ะมาร่วมก้าวทัน Thailand 4.0 ไปกับ STEM วรรณกรรมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ